สวัสดีครับมาครับเมื่อกี้มี2,000นะเบ็ดไปแล้วนะจ๊ะก็เบ็ดไป107ครับเดี๋ยวมาดูนะก็อันนี้ก็คล้ายๆแบบเดิมนะที่เมื่อกี้ผมเล่นแต่ว่าคือผมจะใส่ตัวที่เขาเรียกว่าผลรวมหน้าเต่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเวลาเปิดไพ่นะครับผมจะเลือกสีเดียวนะมันจะได้แบบวัดง่ายๆนะครับดำครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือรอบต่อไปถ้าเปิดก็จะเปิดดำอย่างเดียวนะครับผมเปิดครับเอียกูต้องเปลี่ยนสีแล้วหรือเปล่าวะเฮียแม่งเอ้ยมันออก7นะกูแทง16มาแล้วครับดำของผมแดงแม่จริงๆเห็นไหมมันดำก็ดำไปเลยพอกูแดงปุ๊บอะไรเรื่องนั่นไงนะมันแอ15ครับได้280เปิดแม้เปิดนะดำครับมันต้องกล้าหน่อยครับผมไม่กล้าก็ไม่รวยนะ2,250บาทนะครับอย่างน้อยก็หลุดจาก2,000ขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ได้14ออกบ่อยมากนะครับดำแน่ได้อีก400ดำปูด800ครับ2,900ครับทุกคนเป้าหมายคือประมาณขอ1,500ก็ประมาณ3,500นะไม่รู้จะได้ป่ะหรือว่า4,000ยิ่งดีนะแต่ว่า14นี่ออกบ่อยจริงๆว่ะโอ้โหโดนว่ะรอบนี้นะครับจริงแล้วเป้าหมายคือไม่ได้เยอะแยะนะแต่ว่าเวลาเนี่ยโอ้โหมันส่งผลต่อจิตใจเหลือเกินครับเปิดแล้วไม่โดนเนี่ยโอ้รอบนี้แม่งเอ้ย8นะแดงวะเออกูลองเปิดแดงบ้างดิไม่ได้เริ่มของขึ้นแล้วทุกคนดำไหมอ่ะกูว่าแล้วพอแดงปุ๊บมันดำพอดำปุ๊บมันแดงนะครับรอบนี้ได้14ครับ210ดำอีกรอบนั่นเนี่ยเอาละครับเอาละครับเริ่มโมโหแล้วนะโอ้จนได้ครับผมแม่งเอ้ยรอตั้งนานนะครับเปิดอีกทีแม่ให้ความสะใจนี้มาจริงๆครับ3,400ครับทุกคนเอาลงจนได้นะตอนแรกว่าจะไม่เปิดนะแต่เปิดหน่อยอยากแบบว่าสีดำมันได้จริงๆนะคือว่าเปิดจนท้อครับบางทีนะถึงบอกนะครับว่ามันบางทีก็ง่ายครับบางทีก็ไม่ง่ายนะเกมนี้นะ